สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายตามหาแม่มา23ปีไม่เคยเจอหน้าตัดสินใจแชทไปหาทำน้ำตาร่วงเมื่อวันที่26มิถุนายนสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์ตามหาแม่มา23ปีจนถึงวันที่สิ้นสุดการรอคอยแต่เธอก็ยังแอบหวั่นใจว่าแม่จะจำเธอได้หรือไม่สุดท้ายตัดสินใจทำมันลงไปโดยผลลัพธ์ที่ออกมาทำเธอน้ำตาไหลโดยเธอเล่าว่าสิ้นสุดสักที23ปีที่รอคอยวาดฝันมาโดยตลอดว่าขอสักครั้งในชีวิตที่จะได้เห็นหน้าแม่ของตัวเองพยายามตามหาอยู่นานค้นหาชื่อเฟซจนเจอเพิ่มเพื่อนไป2ปีก็ไม่มีการตอบรับจนมาวันนี้แม่รับเป็นเพื่อนฉันวินาทีนั้นคือน้ำตาตกในมือไม้สั่นไปหมดไม่รู้ต้องทำยังไงต้องเริ่มแบบไหนแต่คิดอีกใจถ้าไม่เริ่มทักไปเขาจะไม่มีวันรู้อะไรเกี่ยวกับเราเลยนะเลยเลือกที่จะทักไปถามไทยในใจคิดว่าแม่จะยอมรับเราเป็นลูกไหมแม่จะยังจำเราได้ไหมหรือแม่จะลืมเราไปแล้วเพราะมันก็นานมาก23ปีแต่คำตอบของแม่ทำให้ฉันยิ้มไม่ยอมหุบเขาจำทุกอย่างที่เกี่ยวกับฉันได้หมดเลยซึ่งมันเป็นความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่ว่าเราจะได้เจอกันไหมแต่รู้ไว้ว่าเด็กคนนี้ไม่เคยอายที่มีแม่คนนี้เป็นแม่เลยแม่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาแต่ก็รักแม่มากมาโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ